นโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังขังนามาสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบารมีธรรมแห่ององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กราบขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานพระเถรานุเถระเพื่อนสาธรริกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านทุกท่านในมือลงนั่งฟังธรรมตามสบายเนี่ยวันนี้เป็นวันอังคารที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2564กา25การบรรยายธรรมในเรื่องของการเปลี่ยนฐานชีวิตให้เป็นมงคลเนี่ย วันนี้เป็นมงคลข้อที่17ข้อที่18มงคลข้อที่17นะยาตาการนันจะสร้างเข้าโหนะ่แปลว่าการส่ง,สงเคราะห์ญาติคำว่าญาติแปลว่าคนรู้จักกันนะการรู้จักกันนั้นนะรู้จักขนาดไหนนะรู้จักชื่อรู้จักนามสกุลต้องรู้เรื่องราวของคนคนนั้นมากมายเพียงใดจึงจะเรียกว่า ญาตนะิญาติตัวนี้มาจากญาธาตุที่แปลว่าการรู้ความรูนะ้ก็คือผู้ที่รู้จักกันนั่นเองแปลง่ายๆแล้วทีนี้ไม่ใช่ว่าพอรู้จักกันแล้วเนี่ยจะเมาเอาว่าเป็นญาติกันไปหมดนะญาตินั้นเนะี่ยมีอยู่สองประเภทนะที่ท่านจัดไว้หนึ่งเนะี่ยเครือญาติสาโลหิตก็คือที่ร่วมสายเลือดนะ ญาติสายโลหิตเนี่ยที่นับนับขึ้นไปสีนับลงไปสามเนี่ยที่รุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นทวดรวมรวมกระทั้งรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นหลนเหล่านี้เนี่ยที่เจ็ดชั่วเครือสกุลนีหรือว่าญาติที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทางสายเลือดนีแล้วก็ประการที่สองประเภทที่สองก็คือเครือญาติทางธรรม ญาติสายโลหิตเนี่ยได้แก่คนที่มีสายเลือดเดียวกันเนี่ยญาติผู้ใหญ่มีปู่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้าหนะ้าอาพี่เนี่ยญาติผู้น้อยนะรองจากตัวเราไปเช่นลูกหลานเหลนน้องพวกนี้เหล่านี้เรียกว่าญาติโดยสายโลหิตก็คือก็คือว่ามีสายเลือดเจือด้วยกันมีสายเลือดเดียวกันต่อไปญาติทางธรรมคือคนที่รู้จักมักคุ้นกัน ทางศาสนาถือว่าเป็นญาติธรรมญาติประเภทนี้เกิดจากสองทางคือเกิดจากคุ้นเคยสนิทสนมระหว่างเรากับเขาโดยตรงก็มีอย่างเช่นเพื่อนฝูงมิตรสหายเกิดจากความสนิทสนมกับสายโลหิตของเราก็มีอย่างเช่นลูกชายของเราไปแต่งงานกับผู้หญิงคนใดผู้หญิงคนนั้นตลอดจนพ่อแม่พี่น้องของเขาก็กลายมาเป็นญาติของเราที่ เป็นดองกันเนะีคว่าญาติเนะี่คือรู้จักกันก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ารู้จักตัวหรือรู้จักกันเพราะการรู้จักนั้นมีอยู่หลายชั้นเนะีรู้จักตัวแต่ไม่ใช่เผ่าพันธุ์ก็มีรู้จักกันแต่ไม่ใช่ญาติก็มากทีนี้คนที่เคยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้าชูกันถึงแม้จะไม่ใช่ญาติทางสายเลือดแต่ก็นับว่า ความคุ้นเคยช่วยเหลือสนิทสนมส่งเคราะห์กันเนี่ยเป็นญาติธรรมวิสาสาปรมายาตีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยความคุ้นเคยกันเป็นยิ่งกว่าญาติหรือว่าเป็นญาติอย่างยิ่งเราเคยสังเกตนะคนมีอำนาจวาสนาพอเวลามีอำนาจวาสนาก็มีคนอยากที่จะทำความรู้จักมีคนอยากจะเป็นญาติเยอะนแต่พออับจนวาสนาเข้าเมื่อไหร่ จะหันหน้าไปหาใครก็ยากนะบางคนยังขัดสนจนยากจะบ่ายหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นญาติมองหาญาติสักคนมองทั้งวันก็มองไม่เห็นนะแต่พอมีอำนาจวาสนามีโชคมีความร่ำรวยขึ้นนะอย่างเช่นถูกรถเตอรี่อย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยต้อนรับญาติไม่หวัดไม่ไหวมีแต่คนพยายามที่จะหาทางมาเป็นญาติของเราให้ได้นี่แหละเป็นเรื่องธรรมดาของโลก ทีนี้คนที่รู้จักที่เรียกว่าญาตินั้นนคือตรงมงคลข้อนี้เนี่ยจุดมุ่งหมายปลายทางที่สำคัญก็คือว่ารู้จักญาติธรรมแล้วก็ญาติสงเคราะห์คนที่รู้จักญาติสงเคราะห์นั้นจะต้องคอยสอดส่องดูแลเราอยู่เสมออย่างน้อยก็มีใจผูกพันกับผู้ที่ตนนับถือว่าเป็นญาติถ้าแยกย้ายกันไปก็อยากรู้ข่าวครา,าวว่าผู้นั้น มีความเป็นอยู่อย่างไรสุขสบายดีไหมเป็นตายร้าดีอย่างไรถ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็จะได้ช่วยเหลือช่วยสงเคราะห์คนที่อยากรู้เพื่อสงเคราะห์อย่างนี้ก็นับว่ายาตญาติที่แท้เนี่ยต้องมีใจผูกพันทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังในบรรดาคนต่างๆที่เรามักจะรู้จักมักคุ้นเนี่ยที่เป็นญาติมีอยู่หลายประเภทดังกล่าวมาแล้ว บางทีคนดีแท้ๆที่ต้องเสียชื่อเพราะการส่งเคราะห์ช่วยเหลือญาติก็มีอยู่มากการส่งเคราะห์ญาติเนี่ยจะเป็นความดีเป็นมงคลแก่ตัวได้ทั้งนี้ต้องทำตามวิธีทางที่ถูกต้องข้อสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะต้องรู้จักการแบ่งหน้าที่ออกให้ถูกถ้าทำถูกแล้วก็ไม่เสียหายที่เสียเพราะว่าทำไม่ถูกพระพุทธองค์ ทรงแบ่งการช่วยเหลือออกเป็นสามตอนแล้วทรงบำเพ็ญให้พอเหมาะพอสมไม่ให้ปะปนกันซึ่งเรียกว่าพุทธจริยาคือพระจริยาวัดของพระพุทธเจ้ามีอยู่สมประการนะประการแรกโลกัตถจริยาทรงทำงานเพื่อช่วยเหลือชาวโลกประการที่สองยาตัถจริยาทรงทำงานเพื่อช่วยเหลือพระประยุรญาต ประการที่สามพุทธัถจริยาทรงทำงานเพื่อช่วยเหลือพุทธศาสนิกชนที่ว่าทรงช่วยเหลือชาวโลกนั้นพระองค์ก็ทรงอำนวยความสุขแก่ชาวโลกทุกชาติทุกภาษาทุกศาสนา,ท,า,า,ท,า,าที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะมาจากวัน,นะใดเชื่อชาติไหนตระกูลไหนเมื่อมาสู่ธรรมวินัยนี้ก็เป็นผู้เสมอกันมีธรรมวินัย ทรงสอนให้มีเมตตากรุณาแก่กันเนี่ยเว้นจากการเบียดเบียนกันไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามด้านที่ทรงช่วยพระประยุรญาตนั้นพระองค์ก็ได้ทรงช่วยเหลือพระประยุรญาตโดยมิได้มุ่งหวังความช่วยเหลือโดยทรงให้ความช่วยเหลือในคราวที่เช่นว่าพระญาตทั้งสองทะเลาะกัน,นในการเรื่องแย่งน้ำทำนา ตอนนั้นแม่น้ำโรหินีที่เป็นแม่น้ำเส้นแบ่งเขตของกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะเนี่ยที่เป็นพระพยุรญ,ญาติฝ่ายพระพุทธบิดากับพระพุทธมารดาหน้าแล้งเนี่ยแย่งน้ำทํานากันแล้วพระองค์ก็ทรงไปห้ามทรงไปเทศทรงไปสอนทรงไปให้ปัญญานี่คือการช่วยเหลือพระพยุรญ,ญาตช่วยด้วยให้ปัญญาด้วยการให้ธรรมะ แล้วก็ตั้งแต่พรรษาที่สองเนี่ยที่พระองค์ไปโปรดพระพุทธบิดาไปโปรดพระประยุรญาติพระองค์ไม่ได้เอาวัตถุสิ่งของไปให้นะแต่ให้ปัญญาจากพุทธประวัติไม่เคยเห็นว่าพุทธเจ้าให้สิ่งของให้อะไรเลยให้แต่ธรรมะให้แต่ปัญญาให้แต่ความหลุดพ้นให้แต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติโดยสําคัญที่สุดพระองค์ทรงให้มรรคผลพระนิพพานเพราะใครได้อยู่ใกล้ได้ฟังธรรม ล้วนแล้วแต่บรรลุธ,ธรรมตามสมควรแก่ธรรมอย่างน้อยก็โสดาบันจนถึงพระอรหันต์แล้วก็ออกบวชตามพระพุทธเจ้าอย่างมากมายนี่คือพุทธองค์ทรงทำให้ดูเป็นตัวอย่างนในการสรงเคราะญาติช่วยเหลือพระญาติของพระพุทธองค์แล้วพระองค์ก็ทรงแยกการช่วยเหลือพระญาติไว้ต่างหากจากหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ถ้าเราทำอย่างพระองค์ได้โดยแยกหน้าที่ออกจากความเป็นญาติเสียญาติเป็นเรื่องของญาติหน้าที่ก็เป็นหน้าที่ก็จะไม่เสียไปแต่ว่าที่เสียนั้นเนี่ยเพราะว่ามีพักมีพวกมีพี่มีน้องมีผลประโยชน์เนี่ยจึงทำให้เสียหายแต่การที่จะทำได้อย่างนี้เนี่ยพี่น้องก็จะต้องเข้าใจกันและการให้ความร่วมมือกัน ทางญาติผู้ให้การสงเคราะห์จะต้องแยกเรื่องพี่พี่น้องๆอ,ออกจากหน้าที่ไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดความเสียหายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่ในราชการจะทำให้เสียความเที่ยงธรรมไปได้ถ้าเราทำผิดแนวทางแล้วจะมาโทษธ,ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสในเรื่องของการสงเคราะห์ญาติเนี่ย ด้วยสังหะวัตถุสูตรว่าทานันจะไปยวัชันจะอัฏฐจริยาจรยาอิทะสมานัตตาจะทำเมสุตัะธัตฐะยทา่ทา,ทา,ทาระหังการให้ทานการพูดจาไพเราะการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ในโลกนี้ความเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอในธรรมทั้งหลายนั้นตามสมควรวัตถุประสงค์ในมงคลข้อนี้ก็เพื่อที่จะให้การสงเคราะห์ญาติ เป็นการผูกความสามาคัคคีคือรวมน้ำใจของญาติให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงฉะนั้นวิธีสงเคราะห์ญาติก็ต้องถือหลักสังคหาวัวตุสี่ก็คือประการแรกเนี่ยทานเสียสละแบ่งปันให้นะให้สองปิยวาจาเจรจาด้วยถ้อยคำไพเราะพูดต่อกันดีๆนะอย่าไปทะเลาะกันแล้วก็อัตจริยาบำเพ็ญประโยชน์แก่กันและกัน สี่สมานตาตาวางตัวสม่ำเสมอทานนั้นหมายถึงว่าแบ่งปันสิ่งของแก่กันและกันให้ของฝากยามเยี่ยมเยือนให้ของกินของใช้ในเทศกาลต่างๆต,ตลอดจนให้ทุนธรรมมาหากินงานเหล่านี้รวมเรียกว่าทานเป็นการสงเคราะห์อย่างหนึ่งอันนี้คือหลักของคา,ารวะที่ทำนะคารวะที่ทำต่อญาติด้วยกันเนี่ย อย่างแรกให้นะให้ให้วัตถุสิ่งของรวมกระทั่งจนถึงให้ธรรมะสองปิยะวาจาพูดจากันด้วยความสุภาพอ่อนหวานไม่ด่าทอซึ่งกันและกันให้ความเคารพซึ่งกันและกันในคําพูดและแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันด้วยความหวังดีประการที่สามอัตถจริยาทําตัวให้เป็นประโยชน์แก่ญ,ญาติด้วยการช่วยเหลือญาตินั่นเองเมื่อญาติมีธุระการงานเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นงานอะไรต่าง ที่จัดขึ้นมางานบวชงานศพอะไรก็แล้วแต่ก็ช่วยเหลือตามแต่สมควรเ,เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปให้กำลังใจให้ธรรมะให้คำแนะนำแล้วก็ประการสุดท้ายสมานตตาตานะการวางตัวกับญาติด,ด้วยอาการอันเสมอกับฐานะเคารพต่อผู้ใหญ่เอ็นดูต่อผู้ต่อญาติผู้น้อยนะ ไม่แสดงอาการเยื่หยิ่งจองหองหรือดูแมนดูหมินดูแคลนแม้ว่าตนจะมีฐานะแตกต่างกันก็ตามการสงเคราะต่อญาติเนี่ยเมื่อสรุปโดยใจความแล้วก็ได้เพียงแค่สองอย่างคือสงเคราะห์ด้วยอามิตรแบ่งปันวัตถุสิ่งของเป็นต้นแล้วก็สงเคราะห์ด้วยธรรมด้วยการเจราจาอ่อนหวานชักชวนให้ญาติให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นต้นแต่การกระทำอะไรก็ตามเนี่ย จะต้องดูเวลาดูฐานะดูความเหมาะสมไม่อย่างนั้นก็จะเกิดโทษได้จึงอยู่ที่เราจะต้องพิจารณาด้วยปัญญาตามสมควรเวลาที่ควรสงเคราะห์ญาติเช่นว่าเมื่อยากจนหาที่พึ่งไม่ได้เมื่อขาดทุนนัพั์เมื่อขาดยานพาหนะเมื่อขาดอุปกรณ์ทำมาหากินเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อคราวมีธุระการงานเมื่อคราวถูกใส่ความมีคดีเป็นต้นเรื่องการส่งเคราะญาตินี้เนี่ยจะว่าง่ายก็เหมือนยากจะว่ายากก็เหมือนง่ายเนี่ยคนทิ้งญาติพี่น้องจนตัวเองเสียผู้เสียคนไปก็มีคนที่ส่งเคราะญาตพี่น้องจนตัวเองแทบตายทั้งเป็นก็มีเรื่องนี้จึงต้องมีขอบเขตมีวิธีการที่เหมาะสมไม่ใช่ว่า ใครทำอะไรให้ญาติแล้วจะดีเสมอไปการสง่งเคาะญาติเนี่ยเป็นความดีเป็นมงคลแก่ผู้ทาแต่ทั้งนี้ต้องทำให้ถูกต้องทำให้สมควรเนี่ยต้องเอาทำเป็นหลักเอาทำเป็นใหญ่ไม่อย่างนั้นจะเสียหายเช่นว่าคือต้องไม่เอาการช่วยเหลือญาติพี่น้องเนี่ยมาทำให้เสียความเป็นธรรมในหน้าที่ของตนเช่นตัวเองเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่ อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งอยู่ในอยู่ในการทำงานเกี่ยวกับความยุติธรรมอยู่ในศาลเกี่ยวกับการตัดสินคดีความพวกนี้ถ้ามีความลําเอียงเพราะเห็นแก่ญาติปุ๊บเนี่ยฉันทาคติก็เกิดขึ้นเนี่ยลำเอียงเพราะชอบลําเอียงเพราะชังลําเอียงเพราะหลงลําเอียงเพราะกลัวเนี่ย ทางฝ่ายญาติพี่น้องซึ่งเป็นผู้ขอรับความช่วยเหลือยิ่งก็ต้องคิดให้มากถ้ารักกันจริงๆแล้วไม่สมควรที่จะไปขอร้องญาติพี่น้องที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยให้เขาทำผิดให้ช่วยให้ช่วยเหลือเราในทางที่ไม่เป็นธรรมอย่าขอร้องหรือแม้แต่จะทำให้เขาต้องกังวลใจที่จะมาทำความผิดเพื่อผลประโยชน์ของเราการขอร้องญาตินั้นเนี่ยไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรม และไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดข้อสำคัญอยู่ที่ว่าอย่าขอให้เขาทำผิดเพื่อผลประโยชน์ของเราก็แล้วกันจะเห็นได้ว่ามงคลข้อที่1 1 12อ3เป็นการสงเคราะห์บิดามารดาสงเคราะห์ลูกสงเคราะห์ภรรยาแต่การสงเคราะห์ญาติเนี่ยแทนที่จะเอามาเรียงเป็นมงคลข้อที่14แต่ว่า ทำไมมาจัดอยู่เป็นมงคลข้อที่17ตรงนี้ทำไมต้องข้ามมาอีกสองสามข้อเพราะว่าต้องฝึกทํางานให้เป็นในมงคลข้อที่14เนี่ยในมงคลข้อที่14เนี่ยทำงานให้เป็นอนากุลาจาก,กรรมมันตาเนี่ยการทํางานไม่ข้างค้างแล้วก็รู้จักการเสียสละการให้ในมงคลข้อที่15คือทาน แล้วก็ข้อที่16เนี่ยสำคัญมากธรรมจริยาประพฤติธรรมให้มีความเที่ยงตรงไม่ลำเอียงเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะส่งเคราะห์ญาติได้อย่างถูกต้องไม่งั้นเนี่ยก็จะเห็นแก่พักแก่พวกแก่ญาติแก่พี่แก่น้องลำเอียงหมดเนี่ยจากผิดก็กลายเป็นถูกจากชั่วก็กลายเป็นดีเพราะเห็นแก่ญาติเห็นแก่พี่เห็นแก่น้องโดยไม่ได้มุ่งที่ความถูกต้อง ไม่ได้เอาทำเป็นหลักไม่ได้เอาทำเป็นใหญ่ดังนั้นมงคลในเรื่องการสงเคราะห์ญาติเนี่ยจึงต้องพัฒนาให้เป็นผู้เสียสละพัฒนาให้เป็นผู้ไม่ลำเอียงด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ได้อธิบายเมื่อวาน <c oughs> ก็คือทำตนให้เป็นธรรมแล้วก็ทำตนตามธรรมจึงจะสงเคราะห์ญาติได้ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเล่นพักเล่นพวกให้เสียความยุติธรรมความเป็นธรรมไปนั่นเอง อาน,นิสงส์การสงเคราะห์ญาติท่านก็สรุปว่าเป็นฐานป้องกันภัยศัตรูหมู่พานทำอันตรายได้ยากเนี่ยอันนี้ประการแรกประการที่สองเป็นฐานอำนาจให้ขยายกิจการงานได้ใหญ่โตขึ้นสามเป็นบุญเป็นกุศลสี่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจกันห้าทำให้สนิทสนมคุ้นเคยกันหกทำให้เกิดความสามัคคีกันในวงตระกูลเจ็ดทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อกันแปด ทำให้ตระกูลใหญ่โตมั่นคง9ทําให้มีญาติพี่น้องมากทุกภพทุกชาติ 10. เป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนรุ่นหลังต่อลูกหลานแล้วก็11เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสุขแก่สังคมจนกระทั่งแก่โลกเนี่ยตระกูลใดที่หมูญาติได้ร่วมกันสร้างสรรค จะลงวงวานให้เป็นปึกแผ่นแน่นหนาจะเป็นที่เกรงขามแก่บุคคลทั้งหลายแม้ผู้มุ่งร้ายก็ไม่กล้ามาเบียดเบียนประดุดความหนาทึบแห่งกอไผ่ที่มีหนามแวดล้อมอยู่รอบข้างย่อมไม่มีใครเข้าไปตัดได้ง่ายๆหรือเหมือนดังกอบัวที่เจริญงอกงามอยู่ในสะย่อมเป็นที่เจริญตาเจริญใจแก่ผู้พบเห็นฉะนั้น นี่คือมงคลในเรื่องของการส่งเคาะญาติส่งเคาะให้เป็นส่งเคาะให้ถูกเวลาให้ถูกตามความเหมาะสมเนี่ยจึงจะเป็นอุดมมงคลตามที่พุทธเจ้าได้สอนไว้ต่อไปมงคลข้อที่18นอนะนัวชานิกรรมานิการทำงานไม่มีโทษทำงานไม่มีโทษ ในมงคลข้อนี้เป็นเรื่องของความก้าวหน้าของชีวิตตามบาลีพุทธพจน์ท,ที่ว่าอนนวัชานิกรรมมานิเนี่ยแปลว่าการงานที่ปราศจากโทษก็คืออนนวัชกรรมวัชะแปลว่าโทษอน,นะเอามาใส่เข้ามาเนี่ยมีความหมายเท่ากับโ no, นก็คือไม่นะอนนวัชะก็คือไม่มีโทษอนนวัชกรรมก็คือการงานที่ไม่มีโทษการทำงานที่ไม่มีโทษเนี่ย จึงจะเป็นมงคลมงคลข้อนี้จะเห็นได้ว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงให้เรามีงานทําจึงจะเกิดเป็นมงคลถ้าเป็นคนว่างงานไม่มีงานทําจะทำให้เกิดมงคลได้หรือไม่ดังได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยในข้อที่เกี่ยวกับการงานว่าการงานนั้นเป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณความดีของบุคคลงานเนี่ยเป็นที่เกิดของ ลาบยศสรรเสริญชื่อเสียงกิติยศนี่ก็เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเนี่ยคนเราทำงานนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นมงคลเสมอไปเหมือนอย่างการกินนั้นเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่การกินนั้นถ้าเรากินไม่ถูกเรื่องไม่รู้จักอาหารการกินไม่มีโภชนเนมัตัญยุตาไม่รู้จักพบระมาณในการบริโภค บริโภคอาหารที่มันเป็นขยะนะอาหารที่ไม่เกิดประโยชน์พวกจังฟู้ดเป็นต้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นโทษแก่ร่างกายแม้กระทั่งสุรายาวเมาสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายแต่ถ้าเรากินอาหารที่มีประโยชน์ก็เป็นการบำรุงร่างกายตรงกันข้ามนะถ้าเราไปกินของที่มีพิษหรือยาพิษเข้าไปอาหารมันเป็นพิษก็จะเกิดโทษแก่ร่างกาย ดังนั้นการกินเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายให้มันอิ่มเสมอไปนะกินอยู่กับปากเนี่ยมันจะลำบากไปท้องมันจะลำบากแก่ร่างกายการทำงานก็เช่นกัน,นไม่ใช่ว่าจะเป็นมงคลจะมีประโยชน์เสมอไปดังนั้นเมื่อเรามีงานทำก็จัดเป็นมงคลอย่างหนึง่งแต่ประการต่อไปที่เราต้องทำความเข้าใจศึกษาให้ดีก็คือว่า ต้องทำให้ดีเพื่อให้ความดีนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นพระพุทธองค์จึงสอนว่าอนาวชัชกรรมนั่นก็คือการทำการงานที่ไม่มีโทษนั่นเองการกระทำเนี่ยออกแบ่งออกเป็นสามประเภทเความหมายขึ้นอยู่กับความสามารถที่เราทำเนี่ยออกมาได้สามทางกายกรรม ทำงานทางกายวาจีกรรมการกระทําทางวาจาคําพูดมโนกรรมการกระทําทางใจงานเหล่านี้จะพูดสั้นๆก็คือว่าต้องทําต้องพูดต้องคิดกายกรรมการกระทําทางกายทํางานด้วยแรงกายตั้งแต่การแบกหามหงข้าวซักผ้ารีดผ้ากวาดเรือนอ่านหนังสือกรบาบพระไหว้พระใส่บาตรเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้าน เหล่านี้เป็นงานทางกายที่เกิดจากการต้องออกแรงกายออกกำลังกายทำลงไปต่อไปวจีกรรมเนี่ยการทำงานทางวาจาเช่นพูดสอนพูดให้โอวาทพูดแนะนำจนกระทั่งพูดนินทาพูดส่อเสียดยุยงเนี่ยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นวจีกรรมทั้งสิน้นแม้แต่ขั้งการร้องเพลงการสวดมนต์ก็อยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดที่ ส่งเสียงออกมามโนกรรมคือการกระทำทางใจเช่นการนึกคิดตรีตองการทำสมาธิฝึกจิตการรับอบรมทางใจการบังคับจิตบังคับใจการค้นคว้าทางปัญญาหรือแม้กระทั่งการคิดชั่วคิดไม่ดีเหล่านี้จัดอยู่ในมโนกรรมทั้งสิน้นเมื่อได้แจกแจงออกมาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะว่างงาน คนแก่คนเท่าปลดกเกษียณแล้วเนี่ยถึงแม้กำลังกายจะไม่มีกระทำในในการทำออกแรงเพราะกำลังวันชาลดน้อยถอยลงแต่ว่าไม่ใช่จะไม่มีงานทำเลยเนยีอย่างน้อยๆก็ยังไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิอ่านหนังสือก็ยังไหวนไกวเปหลานก็ยังไหว อย่างนี้ก็จัดเป็นงานเหมือนกันนี่เราจะเห็นได้ใช่ไหมแล้วว่าไม่ใช่ว่าคนว่างงานทีนี้ทางวาจาคนสูงอายุหรือแม้กระทั่งคนป่วยก็ยังทำได้สามารถพูดสามารถบอกสามารถสอนลูกๆหล,ล,ลานแต่ถ้าคนที่มีปกติชอบบ่นแล้วเนี่ยบ่นไม่รู้จักหยุดแบบนี้บางทีก็ทำเอาลูกๆหล,ลานเนี่ยพากันหลบหน้า ไม่อยากเข้าใกลนะ้ชอบบ่นให้ลูกให้หลานลูกหลานก็ลำคาญนะแต่ทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถพัฒนาทำการงานให้ไม่มีโทษได้อยู่ที่การประพฤติการปฏิบัติตนแล้วทีนี้การงานทางใจเนี่ยที่เป็นมโนกรรมปกติแล้วเนี่ยใจมันทำหน้าที่คิดทางอภิธรรมก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมชาติของจิตนั้น เป็นธรรมชาติที่คิดอารมณ์เนี่ยจิตมันมีหน้าที่คิดคิดตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนี่ก็คืองานจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยถึงแม้ร่างกายไม่ได้ขยับแต่ใจมันก็ทำงานวาจาก็ทำงานในทางพระพุทธศาสนามุ่งอบรมจิตใจโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงต้องฝึกใจ ที่สามารถจะหักห้ามใจควบคุมฝึกใจตัวเองจนกระทั่งทําใจเนี่ยให้บริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาคนที่อาภัพเนี่ยจะไม่สามารถทํางานทางใจได้เลยคือคนวิกลจริตคนบ้าอย่างนี้ก็เป็นกรรมของเขานอกเหนือจากคนวิกลจริตคนบ้าแล้วบุคคลอื่นๆสามารถทํางานทางใจได้หมดดังนั้นจะบอกว่าเราเป็นคนว่างงานไม่ได้ ทุกคนมีงานทำหมดนะงานภาวนางานหายใจเข้าหายใจออกสบายหายใจเข้าหายใจออกมีความสุขงานอาณาปณสติงานพุทโธเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเราว่างงานเราว่างงานทางกายว่างงานทางวาจาเราก็มาภาวนาให้เกิดงานทางใจ,จเจริญยิ่งขึ้นไปดังนั้นแล้วทีนี้ดึงกลับเข้ามาตรงที่ว่า งานที่ไม่มีโทษเนี่ยในมงคลข้อนี้พระพุทธองค์สอนให้เราทํางานชนิดหนึ่งก็คืองานไม่มีโทษแล้วงานอย่างไหนเป็นงานไม่มีโทษนะคำว่าวัชชะแปลว่าโทษนั้น,นต้องเข้าใจว่าความหมายเนี่ยไม่ได้หมายความเพียงโทษที่มีอํานาจสั่งให้รับหรือว่าชดใช้ความผิดอย่างการถูกปรับถูกจองจํา ถูกถอดยศถูกตำแหน่งถูกถอดตำแหน่งไม่ได้หมายความอย่างนั้นคําว่าวัชชะในทางศาสนาหมายถึงว่าควรตําหนิหน้าติเตียนอย่างเช่นวินัยของพระสงฆ์เองเนี่ยก็มีข้อตําหนิอยู่สองประเภทคือความผิดบางประเภทเนะผิดทางพระวินยัยที่เรียกว่าปัญนนติวัชชะแล้วก็ ชาวบ้านติเตียนอาบัตอย่างนี้ก็คือว่าโลกวัชชะแปลว่าชาวบ้านติเตียนหรือว่ามีโทษทางโลกสองกระทงนะอีกอย่างหนึง่งชาวโลกเขาไม่ติแต่ทางวินัยสง์ติเตียนเป็นความผิดก็คือปัญนนติวัชชะเช่นว่าฉันเข้าฉันอาหารโดยไม่รับประเคนอย่างนี้ซึ่งชาวบ้านเขาก็ไม่ถือแต่วินัยสงผิด ต้องอบัดปาจิตีของไม่ได้รับประเคนถ้าไปจับนีถ้าไปจับก็ตัวเองฉันไม่ได้แต่รูปอื่นฉันได้ถ้ายกขึ้นมาแล้วนะทั้งตัวเองทั้งรูปอื่นก็ฉันไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นความหมายของรูปสับเนี่ยจึงให้เข้าใจว่าเป็นการงานที่ไม่มีโทษที่ไม่น่าตำหนิ ในการพิจารณางานที่ทำว่าเป็นงานมีโทษหรือไม่ต้องไม่ถือเอาคำติชมของคนพานมาเป็นมาเป็นอารมณ์มาเป็นบรรทัดฐานเนี่ยเพราะคนผานก็คือคนผานเห็นผิดเป็นชอบอย่างเงี้ยดังนั้นอย่าเอาความถูกใจของคนพานของคนหมู่มากเนี่ยมาตัดสินเป็นความถูกต้องเพราะคนผ่านนั้นเขาไม่ได้ศึกษาเขามีใจขุนมัวเป็นปกติ การวินิจฉัยการคิดอะไรของเขาก็เสียความคิดความเห็นมันผิดเพี้ยนไปหมดสิ่งใดที่ถูกก็เห็นเป็นผิดที่ผิดกลับเห็นเป็นถูกหรือเรื่องที่ดีคนพ่านก็เห็นเป็นเรื่องที่ชั่วแต่เรื่องที่ชั่วกลับเห็นเป็นเรื่องที่ดีจะถือเป็นบรรทัดฐานไม่ได้ส่วนบัณฑิตนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดเห็นถูกต้องรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปบุญคุณโทษทั้งเป็นคนมีศีลมีสัตว์นี่ คนประเภทนี้ใจกับปากตรงกันเราจึงควรรับฟังคำติชมของบัณฑิตด้วยความเคารพทีนี้หลักที่บัณฑิตใช้พิจารณาว่างานมีโทษหรือไม่นั้นมีอยู่สี่ประการด้วยกันแบ่งเป็นทางโลกสองแบ่งเป็นทางธรรมสองคืองานบางอย่างตำหนิโดยกฎหมายก็คือผิดโดยกฎหมายสองงานบางอย่าง กฎหมายไม่มีทิฏฐิแต่มันน่าตำหนิทางจารีตประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นสามงานบางอย่างทางกฎหมายทางจารีตประเพณีไม่มีทิฏฐินะแต่ว่าติได้ด้วยศีลคือมันน่าตำหนิถ้าเอาเรื่องของศีลของธรรมไปไปจับแล้วเนี่ยประการที่สี่งานบางอย่างคือจะไปติโดยกฎหมายโดยโดยประเพณีโดยศีลไม่ได้แต่ทางธรรมนั้น ตำหนิติเตียนได้การทํำงานที่ตำหนิทางกฎหมายสารพัดเลยที่เป็นกฎหมายการฆ่าการทำร้ายร่างกายกันและกันนะการลักทรัพย์การปล้นการค้าของเถื่อนหลอกลวงต้มเล่าเถื่อนตั้งบ่อนการพนันรับจ้างทําความผิดการกรบฏต่อบ้านต่อเมืองเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนับไม่ถ้วนเป็นความผิดทางกฎหมายทีนี้ทางประเพณี หมายถึงว่าขนบธรรมเนียมหรือว่าจารีตประเพณีของผู้คนในท้องถิ่นหนึ่งหนึ่งหรือว่าในสังคมหนึ่งหนึ่งไม่ใช่เป็นกฎหมายนะแต่ว่าเป็นกฎหมู่ไม่ใช่กฎหมายแต่ว่าเป็นกฎหมู่ก็คือว่าเป็นกฎหมู่ของคนหมู่มากในท้องถิ่นนั้นๆที่ถือจารีตประเพณีเนี่ยเช่นการแต่งงานการเผาศพการปลูกบ้าน แล้วก็ต่อไปทางศีลน,นั้นได้แยกออกเป็นประเภทก็คือของพิสูจนพิสุนีสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาการปฏิบัติแต่ละชั้นนั้นมีน้ำหนักมากน้อยไม่เท่ากันโดยเฉพาะศีลห้าศีล8ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่นการพูดเทศการดื่มสุรางานบางอย่างมันไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ว่าผิดศีลเช่นการทําการประมงการฆ่าสัตว์ ที่เอามาทำเป็นอาหารไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดในเรื่องของศีลของบางอย่างแม้จะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตไม่ผิดประเพณีไม่ผิดศีลเลยแต่ผิดทางธรรมยกตัวอย่างเช่นความโกรธความคิดพยาบาทความขี้เกียจขี้คลานเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งการประพฤติแบบ โง่องมอง,งายแบบนี้ทางสยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ผิดศีลมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจาริตประเพณีไม่ผิดศีลหรอกแต่มันผิดในเรื่องของธรรมดังนั้นแล้วเมื่อเข้าใจเช่นนี้คนบางคนก็เข้าใจว่าใจก็ต้องทำก็อยากจะทำงานที่ไม่มีโทษเนี่ยแต่ทำงานครั้งใดเนี่ยกว่าจะรู้ว่างานที่ตัวเองทำเป็นเนี่ย เป็นงานมันที่มีโทษมันก็สายไปแล้วพเพราะเผลอทำไปแล้วจึงมีปัญหาว่าทำอย่างไรเราจึงจะเป็นคนที่รู้ก่อนทำวิธีรู้ก่อนทำพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องการทำงานไว้ว่านิสัมมะกระนังเสโโยใคร่ครวญดูก่อนแล้วจึงลงมือทำไม่ใช่ลงมือทำไปแล้วค่อยมาใคร่ครวญทีหลังนี่คือการเอาหลักสติสมชญญะเอามาจับ การพิจารณาไข้ครวนด้วยปัญญานี่แหละนักทำงานสมัยนี้ก็มีคติว่าอย่าดมก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านเนี่ยซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมข้อนี้แหละนิสัมมะกระนังเซยโยเนี่ยไร่ครวนก่อนพิจารณาก่อนแล้วจึงกระทำนะไม่งั้นจะเผลอทำงานที่ไม่มีโทษเข้าไปแต่การทำงานแบบนี้ คนหนุ่มสาวสมัยใหม่วัยรุ่นสมัยใหม่มักจะไม่ค่อยชอบใจเพราะใจร้อนเวลาเสนองานให้ผู้ใหญ่เนี่ยพอท่านบอกว่าขอคิดดูก่อนเด็กก็มักจะขัดใจหาว่าคนแก่ขี้คลาดทำอะไรไม่เด็ดขาดเนี่ยความจริงไม่ใช่เรื่องกล้าหรือคลาดแต่เป็นเรื่องการใช้ความคิดท่านต้องการรู้ก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนรู้แล้วทำอย่างไรเราจึงจะรู้ก่อนทำได้ละ่ะข้อสำคัญคือ ต้องทำใจเราให้คลายความอวดดือ้อถือทิฏฐิมานะาอัตตาตัวตนต้องยอมรับว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนเก่งที่สุดไม่ใช่คนฉลาดที่สุดยังมีผู้ที่เกิดก่อนเรารู้เห็นมาก่อนกว่าเรามากเยอะแยะเนเน,เนือฟ้ายังมีฟ้าใครลดความลำพองลงเสียได้ลดอีโก้ในการเรียนในการศึกษา ในการได้รับค,สคำสรรเสริญคําชมมาตลอดเนี่ยที่มันทําให้เกิดอีโก้พองขึ้นมาเนี่ยต้องลดลงไปคนนั้นก็จะสามารถปัญญาเกิดเนีเป็นคนรู้ก่อนทำถ้าปรับปรุงตัวอย่างนี้ก็จะทำได้แต่ถ้าไม่ปรับปรุงตัวนะย,ยังมีทิฏฐิมาหน้าอวดดือ้อถือตนไปอย่างนี้ ไม่มีหวังจะต้องเป็นคนทำก่อนรู้อยู่ร่ำไปเช่นว่าสอบตกแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าการเกโรงเรียนไม่ดีหรือว่าเกรดไม่ดีแล้วติดเอติดศูนย์แล้วติดรอแล้วถึงรู้ว่าโอ้ไม่น่าเกเรเลยแ,ลแต่มันก็เสียแต่มันก็สายไปแล้วเพราะไม่ได้พิจารณาไม่ได้ใคร่ครวนก่อนทำทำตามใจตามอารมณ์ตามความรู้สึกตามสมัครพักพวกพวก,พวกมากลากไปเนี่ย ส่วนส่วนใหญ่จะลากกันลงเนี่ยไม่ค่อยมีคนลากกันขึ้นเนี่ยเพราะว่าคบคนผิดอย่างบางคนเนี่ยตับแข็งไปแล้วจึงรู้ตัวว่ากินเหล้ามากไปนะบางทีเนี่ยปอดเริ่มจะเหลือน้อยแล้วจึงรู้ว่าสูบบุหรี่มากไปหมดตัวแล้วจึงรู้ว่าไม่ควรเล่นการพน,นันหนักเข้าก็ต้องเข้าคุกเนี่ยจึงรู้ว่าบ้านเมืองมีขือมีแปร จึงเป็นกรรมแท้ๆไปคิดตอนนั้นมันก็สายไปเสียแล้วเพราะไม่มีนิสัมมะกระนังเซโยเนี่ยไม่ใคร่ครวนแล้วจึงกระทำแบบนี้มีอยู่มากซึ่งมีเชื้อผ่านอยู่เนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงถ้าใจยังไม่แข็งแรงพอเนี่ยต้องหลีกออกมานีห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวาเนี่ยห่างพาลาคือคนพานให้ห่างให้ได้ร้อยยดแสนโยอ เท่าไรยิ่งดีต้องมาคบบัณฑิตต้องมีปัญญาในการใคยควรพิจารณาก่อนทำงานที่ทำเพื่อทีนี้ผู้ที่ทำงานไม่มีโทษเนี่ยจึงหมายถึงว่าผู้ที่ทำงานทั้งเป็นงานส่วนตนและงานส่วนรวมอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามองค์ประกอบ4ประการที่ได้กล่าวมาแล้วที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยคือ งานบางอย่างไม่ผิดกฎหมายบางอย่างไม่ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดจารีตนะบางอย่างไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตแต่มันผิดศีลบางอย่างไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตประเพณีไม่ผิดศีลแต่ว่ามันผิดธรรมก็คือเรื่องของจิตของใจเช่นการโกรธการนินทาว่าร้ายการปากไม่ดีมันก็อยู่ในองค์ของศีลแต่ว่าการคิดไม่ดีพยาบาทคิดที่จะจองเวรหรือว่าคิดจะเอาของเขาพวกนี้ เป็นเรื่องของจิตของใจคือมันผิดธรรมดังนั้นผู้รู้ธรรมผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงต้องรู้ว่าต้องพัฒนาตนนะต้องทำงานที่ไม่มีโทษก็คือว่าไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตประเพณีไม่ผิดศีลและไม่ผิดธรรมไม่ผิดคุณธรรมนั่นเองงานที่ทำเพื่อประโยชน์ตนคือการทำมาหาเลี้ยงชีพต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรกรรมการค้าขายรับราชการเป็นช่างไม้เป็นนักศิลปะเป็นช่างยนต์สารพัดเนี่ยซึ่งในเรื่องการประกอบอาชีพนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงอาชีพต้องห้ามที่บุคคลผู้ที่เป็นพุทธะก็คือผู้ที่มีใจรู้ตื่นเบิกบานผู้ที่จะพัฒนาตนเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานเนี่ยไม่ควรทำคือ 1. การค้าขายอาวุธสองการค้าขายมนุษย์ 3. การค้ายาพิษสี่การค้ายาเสพติด 5. การค้าขายสัตว์เพื่อนำไปฆ่าเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาพุทธะเนี่ยผู้รู้ตื่นเบิกบานผู้ที่เป็นลูกของพุทธเจ้าจริงๆไม่ควรทำงาน5อย่างนี้คือการค้าอาวุธค้ามนุษย์ ค้ายาพิษค้ายาเสพติดแล้วก็ค้าสัตว์เพื่อที่จะนำไปฆ่าใครก็ตามที่ประกอบอาชีพห้าประการข้างต้นนี้ชื่อว่าทำงานมีโทษมันมีโทษต่อคนอื่นสัตว์อื่นค้าอาวุธเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปฆ่าเอาไปฟันค้ายาค้ามนุษย์ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยก็คือเอาไปเรื่องค้าขายมนุษย์อะแล้วก็ ค้ายาพิษก็คือต้องเอาไปใช้ใน,ในทางที่ผิดไม่ฆ่าคนก็คือฆ่าสัตว์คนที่เอาไปค้ายาเสพติดนี่โอ้ทำลายเป็นวงกว้างแล้วก็อันสุดท้ายก็คือว่าค้าสัตว์มีชีวิตเนี่ยที่จะนำไปฆ่าดังนั้นการทำการงานมีโทษก็คืออาชีพทั้งห้าเนี่ยมันก่อให้เกิดโทษแก่ตนเองมากมายสุดประมาณแม้จะร่ำรวยเร็ว ก็ไม่คุ้มกับบาปกรรมที่ก่อไว้นะไม่ใช่ว่ารวยไวยรวยไวเนี่ยมันจะดีเสมอไปเนี่ยกรรมมันก็ยังรออยู่มองไม่เห็นหรอกแต่มันมีนีทีนี้งานที่ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมคือการทํางานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนข้างเคียงช่วยเหลืองานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นสร้างสะพานทําถนนสร้างศาลาที่พักอาศัยข้างทางเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย ในมงคลทีปนีท่านแสดงงานที่จัดเป็นอนวัชกรรมก็คือการงานที่ไม่มีโทษเอาไว้ว่าคือการรักษาศีลอุโบสถในวัน8ค่ำ14ค่ำ15บห้าค่ำการกระทําความขนขวายในการช่วยเหลือการกุศลของผู้อื่นเช่นปลูกต้นไม้สร้างถนนหนทางสะพานสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนตลอดจนสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั่วไป การทำงานที่ปราศจากโทษดังที่ว่ามานี้สรุปคือว่าไม่เป็นที่ตำหนิทางกฎหมายไม่เป็นที่ตำหนิทางประเพณีไม่เป็นที่ตำนหน,ตำน,น,ตำนิของศีลแล้วก็ไม่เป็นที่หน้าตำหนิในทางธรรมเหล่านี้จึงเป็นงานที่ปราศจากโทษที่แท้จริงคนทำงานมีโทษนั้นเนี่ยได้กับเสีย เป็นเงาตามตัวยิ่งได้งานมากก็ทุกข์ใจมากเข้าทำนองว่าอิ่มท้องแต่พร่องทางใจยิ่งรวยได้ทรัพย์มากเท่าไหร่โอกาสที่จะเสียคนก็มากเท่านั้นยิ่งทำก็ยิ่งทุกข์คุณความดีในตัวก็ลดลงทุกทีส่วนคนที่ทำงานไม่มีโทษนั้นน่จะก้าวหน้าไปสู่ความสุขแท้ความเจริญแท้ ถึงแม้จะไม่รวยทรัพย์แต่ก็รวยความดีรวยคุณ,ณธรรมรวยความสุขทางจิตใจคนทำงานไม่มีโทษนั้นจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขไม่อายใครไม่ต้องหวาดระแวงใครเพราะงานที่ทำเป็นประโยชน์แก่โลกล้วนๆไม่มีโทษเข้าไปเจือปนชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณของแผ่นดิน บูชาคุณพระพุทธศาสนาทดแทนบุญคุณของโลกที่อาศัยเกิดมาเมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้รับความสุขก,กายสุขใจเป็นเครื่องตอบแทนไปตามนานเท่าน,านั้นยศย่อมเจริญแก่ผู้มีความมันก็คือความขยันผู้ที่มีสติมีการงานสะอาดเนี่ยสุจิกรรมัสสะผู้มีการงานสะอาดก็คือว่าทำงานที่ไม่มีโทษ คล้ครวรก่อนแล้วจึงทําสํารวมแล้วเป็นอยู่โดยธรรมไม่ประมาททุกทุกท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่อมเป็นผู้ที่ประเสรศิฐเพราะเอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นหลักเอาธรรมเป็นที่ตั้งมีความสุขในการเสียสละไม่ตามใจของตัวเองไม่ทำตามอารมณ์ของตัวเองไม่ทำตามความรู้สึกของตัวเอง ก็ย่อมมีอยู่มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้พร้อมทั้งพัฒนาจิตใจแล้วก็ส่งเคราะห์บุคคลอื่นผู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองโดยภาคประพฤติภาคปฏิบัติก่อนเราก็ต่อยอดมาจากพ่อจากแม่จากบรรพบุรุษจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องสงเคราะห์ญนะาติญาติพี่น้องทางสายเลือดญาติพี่น้องของครูคลอง ญาติพี่น้องทางสามีภรรยาญาติพี่น้องทางธรรมคือญาติธรรมถ้าเราเอาศีลเอาธรรมอย่างนี้มันก็ไม่มีปัญหาทุกๆคนต้องหนักแน่นในการประพฤติการปฏิบัติของตัวเองตระกูลของเราที่จะถาวรมั่นคงอยู่ได้นั้นเนี่ยก็เพราะเราเอาศีลเอาธรรมเพราะพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างแบบอย่างลูกๆก็ทำตามพ่อตามแม่เป็นกฎกฎแห่งกรรม ทุกคนมาใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่เกินร้อยปีทุกคนก็ต้องจากไปทุกคนจึงต้องเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชีวิตถึงจะไม่สะดุดเพราะความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่มีกินเหลือกินเหลือใช้เนี่ยยังไงมันก็เป็นเพียงทางผ่านสวรรค์ที่อำนวยความสะดวกความสบายอย่างนี้มันก็เป็นทางผ่านเพื่อให้เราได้สร้างบาร,รมีต้องได้ทั้งความรู้ความเข้าใจ ได้ทั้งภาคประพฤติภาคปฏิบัติเราจะไปแจกเงินแจกตังค์แจกของอย่างเดียวไม่ได้เพราะทุกคนนั้นน่ะต้องอาศัยตัวเองพึ่งพาตัวเองความประพฤติของตัวเองที่ครอบครัวมีปัญหาเพราะว่าเราทุกคนไม่เห็นความสำคัญในการประพฤติการปฏิบัติอยู่ในครอบครัวส่วนใหญ่ถ้ามีลูกหลายคนก็แตกแยกเรื่องมรดกแย่งที่ดินแย่งเงินสามีไปมีภรรยาใหม่ หรือว่าสามีไปมีครอบครัวแล้วก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่เหมือนที่กล่าวมาคนจีนก็เลี้ยงลูกผู้ชายนะให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้หญิงก็จำน่ายจ่ายแจกออกไปเป็นคนนอกเป็นการทำผิดพลาดนะพ่อแม่ก็ขาดความเป็นธรรมเขาเรียกว่าตกอยู่ในอัคตนะิคือลำเอียงอันนี้ไม่ใช่ลำเอียงเพราะรักเพราะชังนะแต่ว่าลำเอียงเพราะหลงก็คือ โง่เนะเพราะว่ายึดถือกันมาแบบเนี้ยเป็นร้อยเป็นพันพันปีแล้วนะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจที่เป็นความผิดพลาดเนะี่ยที่ตกอยู่ในอคติเพราะว่าเราไม่ได้เอาทรรมเป็นใหญ่ไม่ได้เอาทรรมเป็นหลักการแบ่งนะมรดกแบ่งของบางทีลูกผู้ชายก็ได้มากกว่าเพราะมีแท่มีตระกูล อย่างนี้ถือว่ายังไม่ถูกต้องมันยังเป็นความเห็นแก่ตัวอยู่เพราะทุกคนยังเอาใจตัวเองเอาความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองถึงมีปัญหาแม่ผัวลูกสะพ้ยเพราะจะเอาแต่สามีไม่เอาพ่อเอาแม่จะเอาแต่ลูกสาวแต่ไม่เอาพ่อตาแม่ยายอย่างนี้มันก็ไม่ได้สงเคราะห์ญาติมันไม่ถูกเพราะมันเห็นแก่ตัวพรรยาสามีคือผู้ที่สร้างอุด,ดมการไปด้วยกันคนเราไปทิ้งพ่อทิ้งแม่มันก็ไม่ได้ จากมนุษย์มันก็จะเหลือเพียงแคบเสมอศักดิ์กับสัตว์เดรัจฉานเนะี่ยที่เรามีโอกาสได้เป็นคนดีได้เป็นเศรษฐีจนกระทั่งเป็นพระอริยะเจ้าก็เพราะพ่อแม่เลี้ยงเรามาการสงเคราะห์ญาติเราก็ต้องทำเพราะว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนบางทีก็เลี้ยงลูกไม่ได้มาตรฐานนะบางคนก็มีสติปัญญาไม่ดีไปติดอบายมุกไปติดอบายภูมิ ก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาให้เงินพ่อให้เงินแม่ถ้าพ่อแม่เอาไปให้ลูกคนที่ไม่ได้มาตรฐานก็จะเอาไปกินเหล้ากินเบียร์ไปซื้อยาเสพติดอย่างนั้นมันก็ไม่ไหวเรื่องสติปัญญาก็ต้องดูดีๆหาวิธีแก้ไขนะประคับประคองกันไปว่าในพ่อในแม่ลูกมันไม่ได้มาตรฐานก็ต้องดูแลกันเพราะว่า มันเป็นความผิดพลาดของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกผิดวิธีไปตั้งอยู่ในความประมาทไปเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ไม่ดีเพียงพอการสงเคราะห์ญาตินี้ก็ต้องมีปัญญาผู้ที่ให้ก็เป็นเจ้านายหรือว่าผู้ที่ให้เป็นเจ้าของเนี่ยผู้ให้ก็ต้องดูให้ดีๆทำเหมือนในหลวงรัชกาลที่9ให้สติให้ปัญญาให้แนวทางถ้าให้วัตถุก็ต้องวางแผนหาวิธีที่จะช่วยเหลือแก้ไข เพราะว่าทุกคนก็มีงานเยอะงานตัวเองงานพ่องานแม่งานพี่งานน้องให้ครอบครัวเราตระกูลเราพากันเอาศีลเอาธรรมให้มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีภาคประพฤติภาคปฏิบัติถึงจะไปได้มันสงเคราะห์ญาติได้ถ้าไม่แก้ไขทางความรู้ความเข้าใจไม่แก้ไขเรื่องความประพฤติมันก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่าลูกมาบวชแล้วก็ดึงพ่อแม่เข้าหาธรรมะ เป็นพระอริยะเจ้าได้ถึงจะชื่อว่าตอบแทนบุญคุณที่ถูกต้องสูงสุดนั่นแสดงถึงว่าให้ทุกคนเข้าใจในธรรมในการประพฤติธรรมในการปฏิบัติธรรมถึงจะเอาตัวรอดได้ไปในทางที่ดีได้ไม่ใช่เอาแต่ทางวัตถุต้องเอาทางจิตทางใจเอาทางคุณธรรมไปพร้อมๆกัน เราก็ดูเอาแต่ทางวัตถุเอาแต่ความเห็นแก่ตัวอย่างนี้มันก็ไปไม่รอดเพราะว่าไม่ได้เอาทำเป็นหลักเอาทำเป็นใหญ่ยิ่งเพิ่มความผิดพลาดยิ่งยิ่งขึ้นไปมันไม่ใช่ทางสายกลางไม่ได้พัฒนาปัญญาไม่ได้พัฒนาจิตใจไปเอาแต่ทางวัตถุวัตถุมันก็ต้องได้มาจากการไม่เบียดเบียนเราเป็นลูกเขยเป็นลูกสะพ้ายก็ต้องถือหลักธรรมะดีๆ เพราะพ่อแม่ให้เรามีครอบครัวเราสร้างครอบครัวก็คือมาสร้างศีลสร้างธรรมสร้างคุณธรรมไม่ใช่ผลิตลูกผลิตหลานอย่างเดียวอย่างนี้มันไม่ได้มันปัญญาน,น้อยเกินเขาไว้าวางใจเราให้มีเรามีครอบครัวเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่เป็นคนจัดฉากเฉยๆมีบ้านสวยๆแต่มีหนี้มีสินแต่งตัวสวยๆแต่มีหนี้มีสินเนี่ยมันไม่ได้ มันต้องมีคุณธรรมไปพร้อมๆกันให้มีความสุขในปัจจุบันในการประพฤติการปฏิบัติเราจะไม่พากันเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทการวางแผนในการใช้เงินใช้สตางค์ก็ต้องคิดที่อยากได้หน้าอยากได้ตาอยากโชว์เนี่ยไม่เอาเนาะมันไม่ใช่งามความงามคือศีลคือธรรมจึงจะเป็นความงามแท้จริงทุกคนต้องเป็นผู้มีศีล ถึงจะเป็นผู้มีธรรมจึงจะเป็นผู้ที่งดงามครอบครัวเราเนี่ยวหายพระสวดมนต์นั่งสมาธิไม่เป็นมันจะเป็นครอบครัวได้อย่างไรไม่ได้ตั้งมั่นในศีลในธรรมในคุณธรรมวหายพระสวดมนต์ก็ไม่เป็นเนี่ยนั่งสมาธิก็ไม่เป็นไม่รู้จักทำใจอย่างนี้เป็นครอบครัวไม่ได้เพราะครอบครัวไม่มีจุดยืนเอาแต่คอนเสิร์ตเอาแต่ดูหนังฟังเพลง เล่นโทรศัพท์เที่ยวกินเหล้าเมายายินดีในอบายามุกยินดีในอบายภูมิเหมือนสังคมที่เป็นกันเนี่ยเที่ยวพัทยาเที่ยวเกาะสมุยเที่ยวภูเก็ตเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยมันไม่ใช่มันทําตามความฟาุ้งซ่านไปทํางานพัดถิ่นอย่างนี้มันฟุ้งไปตามความฟาุ้งซ่านครอบครัวเราก็แตกแยกเราต้องกลับมาหาศีลหาธรรมมีความสุขในปัจจุบันปัจจุบันมันไม่มีความสุขในการทํางานมันไม่ได้ ถ้าเราไม่ทำงานเราก็จะมีสิ่งของอะไรอะไรได้อย่างไงเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่าไปหาสิ่งของจากสิ่งที่ไม่ได้มาจากความชอบธรรมมันจะผิดความขยันนั่นคือความสุขของเราความรับผิดชอบเป็นความสุขของเราให้เรารู้จักความทุกข์ความขี้เกียจความขี้คลานไม่ขยันไม่รับผิดชอบนั่นแหละคือความทุกข์ ที่มาจากการทำงานที่มีโทษไม่รู้จักทำการงานที่ไม่มีโทษเพราะวัดนี้ก็คือข้อวัดข้อปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคือศีลคือธรรมวัดนี้ไม่ได้เป็นโบสถ์ไม่ได้เป็นวิหารไม่ได้เป็นเจดีย์ไม่ได้เป็น, JD, ปนพระพุทธรูปวัดคือเรามีความเห็นถูกต้องความเข้าใจถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเรามีข้อวัดข้อปฏิบัติ ถึงจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเราก็สงเคราะห์ญาติของเราไปเพราะเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเจอกันได้เนี่ยมาสร้างบาร,รมีร่วมกันมาต่อยอดวงตระกูลแล้วเราก็ต้องทำการงานที่ไม่มีโทษจึงจะเป็นอุดมมงคลของชีวิตอย่างแท้จริงขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ด้วยอำนาจแห่งพระสัมมาสัมพุธทธาขอทุกท่านจงชำนะความขัดข้องด้วยอำนาจแห่งพระธรรมอันเรืองรองอย่าได้พ้องผ่านหมู่สัตรุมารด้วยอำนาจแห่งพระอริยสงฆ์ขอทุกท่านจงเป็นสุขทุกสถานอันตรายใดๆไม่แผ่วผ่านพระสัทธรรมอภิบาลถึงมากผลนิพพานทุกท่านเถิดสาธุ